ชัยโยโอป้ากะเพราเนื้อพริกขี้หนูกระเทียมโขลกหยาบๆผัดน้ำมันเนื้อวัวสับผัดจนเนื้อเริ่มสุกปรุงรสด้วยน้ำปลาซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายใส่ใบกะเพราเอ้ยใครเข้าใส่ถั่วกันเขาไม่ใส่ถั่วกันหรอครับโอป้าผัดกะเพรานะคะไม่ใช่ผัดถั่วเป็นไงบ้างครับโอป้าเมื่อกี้ผมเห็นโอป้ากินแล้วน้ำตาไหลซึ้งเลยว่ะเลยครับก็มันเผ็ดนี่นามันเป็นพริกขี้หนูสวนเม็ดเล็กจิ๋วเลยแต่เผ็ดแบบอร่อยนะว้าวผมเห็นตอนที่ผมกินที่ร้านนะครับเขาใส่ทั้งถั่วฝักยาวหอมใหญ่ข้าวโพดอ่อนด้วยนะจริงๆโอป้าก็ไม่รู้หรอกว่าผัดกะเพราเนี่ยใครเป็นคนต้นคิดแต่กินมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมันก็ไม่ได้ใส่ผักเยอะแยะที่สำคัญก็คือใบกะเพรามันมีอยู่2ชนิดก็คือกะเพราแดงกับกะเพราขาวกะเพราเป็นสีเขียวนะครับนั่นแหละเขาเรียกว่ากะเพราขาวสีแดงมันจะหอมกว่าแล้วก็เผ็ดกว่า wow. ส่วนเครื่องปรุงเนี่ยมีแค่น้ำปลากับน้ำตาลเท่านั้นอะแต่ก่อนเนี่ยยุคที่โอป้ายังเด็กเนี่ยชีวิตมันไม่เร่งรีบเหมือนทุกวันนี้หรอกก็มีเวลาที่จะมานั่งปอกกระเทียมกลีบเล็กๆกระเทียมไทยเนี่ยนะมันจะหอมฉุนแล้วก็เผ็ดทำกับข้าวอร่อยมากจะโขลกจะตำอะไรก็ว่ากันไปสมัยนี้ความเร็วเข้าว่าก็คือกระเทียมจีนกลีบบะเฮิ่มเลยใส่เข้าไปในเครื่องปั่นมันก็ไม่หอมอ่ะแม่ก็บอกสิลาเหมือนกันครับว่าโขกเนี่ยจะได้กลิ่นเครื่องเทศที่หอมเข้าจมูกเลยครับใช่แล้วการทุบการบุกการโขลกทำให้น้ำมันหอมระเหยมันออกมามันหอมกว่าไปเข้าเครื่องปั่นแล้วเริ่มทำอาหารได้ไงอ่ะผมเป็นคนชอบกินก็เลยให้แม่ลองสอนก็เลยทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครับเมนูแรกที่แม่สอนคืออะไรแครอทไข่ดาวครับทำยังไงก็เอาแครอทมาหั่นเอาไปนึ่งแล้วก็ทอดไข่ดาวครับเชฟซีนายเหรอใช่ว้าวไข่ดาวกับอะไรน่ะแครอทแครอทเป็นรูปอะไรครับหัวใจเหรอครับว้าวไปแข่งขันทำอาหารมาเนี่ยได้อะไรมาบ้างผมก็ได้เป็นนักกีฬาเต็มตัวครับรู้จักแพ้ชนะแล้วก็ได้เจออุปกรณ์หลายๆอย่างที่บ้านเราไม่มีครับเช่นอะไรเช่นลิควิดไนโตรเจนครับเครื่องซูวีพวกเนี้ยครับไอซูวีนี่มันคืออะไรโอป้ารู้แต่ว่ามันทำให้เนื้อนุ่มนุ่มเป็นเครื่องที่เหมือนต้มครับแต่มันจะรักษาอุณหภูมิน้ำให้พอดีกับที่เราต้มครับมันจะไม่ทำให้ข้างในแห้งเกินไปโอ้โหสวดยวดเลยแล้วชอบอาหารประเภทไหนอาหารฝรั่งหรืออาหารไทยอาหารฝรั่งครับเพราะว่าอาหารฝรั่งเนี่ยวัตถุดิบมันน้อยเครื่องปรุงน้อยได้วัตถุดิบกับเครื่องปรุงที่แน่นอนครับก็ถูกของเธอนะอาหารไทยเนี่ยนะไม่มีการชั่งตวงวัดเพราะฉะนั้นเนี่ยรสชาติมันจะไม่เหมือนกันหรอกเพิ่งมีสูตรเมื่อสมัยรัชกาลที่5คนคิดสูตรอาหารเนี่ยชื่อท่านผู้หญิงเปลี่ยนภาสกรวงศ์ครั้งแรกที่ช่างตวงวัดตามแบบของอาหารฝรั่งเป็นที่มาของคำว่าแม่ครัวหัวป่ามีเมนูไทยเมนูไทยประยุกต์อีกด้วยเช่นอะไรครับหลนปลาแซลมอนแซลมอนไม่ใช่เหรอครับมันเป็นศัพท์เฉพาะเขาไม่เรียกแซลมอนว่าแต่เมื่อก่อนมีปลาแซลมอนด้วยเหรอครับมีเขาเอามาจากต่างประเทศแซลมอนกระป๋องโอป้าครับขอถามหน่อยครับแล้วถ้าผมจะทำอาหารเนี่ยผมควรจะทำตามสูตรที่เคยมีมาหรือว่าจะทำขึ้นมาใหม่นะครับอาหารไทยเนี่ยนะมันเป็นวัฒนธรรมมันก็คล้อยตามกาลเวลาจะเปลี่ยนแปลงนู่นนี่นิดหน่อยก็ได้แต่ว่ารสชาติก็ควรอย่าให้เปลี่ยนไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงแปลว่าทำขึ้นมาใหม่ไม่ผิดใช่ไหมครับไม่ผิดเดี๋ยวมาลองทำเมนูที่คุยกันไปเมื่อตะกี้นี้หล่นปลาแซลมอนเหรอครับไหวไหมไหวค่ะรับรองครับโอป้าเมนูนี้ไม่เผ็ดครับจริงนะครับปลาแซลมอนหล่นสูตรท่านผู้หญิงเปลี่ยนภาสกรวงศ์ต้มน้ำกะทิใส่ปลาแซลมอนต้มจนน้ำกะทิเดือดใส่น้ำมะขามเปียกน้ำปลาน้ำตาลปี๊บพริกชี้ฟ้าเขียวแดงหั่นหอมแดงซอย
ได้แซลมอนหลนแหนมผักสดเสร็จแล้วครับโอป้าแทมแทมเอาเลยนะใช่ได้ลองออกไปทีครับอร่อยดีเหมือนกัน อาหารคือการผสมผสานศาสตร์และศิลป์เพื่อความสุขในรสสัมผัสแห่งตนการปอกเปลือกเนี่ยมันแตกต่างกันนะพวกคนยุโรปเนี่ยเขาปอกเข้าหาตัวแต่คนเอเชียปอกออกไปจากตัว แล้วถ้าลูกครึ่งเหรอครับลูกครึ่งเหรอก็ปอกไปปอกมามั้ง